วัสดีชาวบ้ามาไอทีครับกลับมาพบกับบ้ามาไอทีรายการไอทีดีๆที่จะมาพบกับคุณผู้ชมแบบนี้ทุกๆอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยกับการรีวิวโทรศัพท์มือถือซึ่งอยู่ในมือผมตัวนี้นะสีฟ้าสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือ Samsung Galaxy A30 นั่นเองฮะก่อนหน้านี้บ้ามได้รีวิวตัวที่เป็น Samsung Galaxy A50 ไปเรียบร้อยนะที่ไปแบบล่ากลางทะเลชายหาดนะครับเรียกว่ามันมากๆทีเดียวตัวนั้นก็แจ่มมากๆในราคาประมาณสักหมื่นนิดๆนะฮะแต่ว่าตัวนี้ฮะเปิดราคามา 7,290 บาทเรียกว่าน่าสนใจมากๆสำหรับคนที่มีงบประมาณนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยมีคำถามมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook หรือว่า YouTube ว่าตัว Samsung Galaxy A30 ตัวนี้มันมีอะไรเด่นบ้างพี่อยากรู้มันอะไรมันดีไหมนะฮะผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยอันดับแรกเลยนะคุณผู้ชมครับนี่คือหน้าจอที่เป็นซุปเปอร์อะมูเรตแล้วดูนะฮะนี่คือที่ที่ผมอยู่เนี่ยไม่มีร่มเลยมีร่มเฉพาะร่มของต้นไม้นะฮะไม่ได้มีแบบอยู่ในร่มเลยสีสันและแสงของเขาเนี่ยดูดิผมดูในมอนิเตอร์ผมนะมันแจ่มฮะมันเห็นชัดนี่คือการที่มันใช้ซุปเปอร์อะมูเรตเนี่ยมันสู้แสงได้ดีขนาดนี้นะคุณผู้ชมครับนี่แหละคือจุดเด่นอันแรกนะครับและหน้าจอของเขาเนี่ยนะครับมีขนาดอยู่ที่ 6.4 นิ้วนะฮะแล้วก็เป็น Full HD ด้วยเพราะนั้นเนี่ยหน้าจอใหญ่สวยๆแบบนี้เอาไปนอกสถานที่ดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์ดู YouTube โอ้โหหายห่วงฮะตรงนี้แจ่มมากๆจริงอันที่2ครับอันที่2คือเรื่องของกล้องนะฮะกล้องหลังตัวนี้เนี่ยมีมาด้วยกัน2ตัวกล้องตัวนึงเนี่ยค่า F อยู่ที่ 1.7 ที่16ล้านพิกเซล F1.7 เนี่ยนะครับสามารถที่จะถ่ายในที่ที่มีแสงน้อยได้ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย F มันต่ำนะฮะในขณะเดียวกันกล้องตัวที่2เนี่ยนะครับคือกล้องที่สามารถถ่ายในวุมวายได้นี่คือสาเหตุที่ผมเลือกที่จะมาถ่ายที่สวนที่นี่เพราะว่าต้องการจะเก็บภาพในวุมวายให้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะการที่เราสามารถเก็บภาพในวุมวายได้แบบนี้มันทำให้เราสามารถที่แบบถ่ายรูปแล้วลงแชร์ใน Facebook หรือ Instagram ของเราเนี่ยทำให้ภาพของเราเนี่ยมันมีเสน่ห์และมีความสวยงามนั่นเองนะฮะอันที่3ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ฮะแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ย 4,000 มิลลิแอมป์นะผมใช้งานมาประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์แล้ว1วันเนี่ยแบบทั่วๆไปนะสามารถใช้งานได้แบบสบายๆนะครับรวมถึงตัวนี้รองรับฟาสต์ชาร์จที่15วัตต์ด้วยนะฮะครบมากๆจริงๆครับตัว Samsung Galaxy A30 ตัวนี้นะครับใช้ CPU ที่เป็น Exynos 7904นะครับแรม4และ ROM อยู่ที่64อันนี้พื้นฐานเนาะถือว่าให้มาอย่างเพียงพอทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเต็มๆกับ Samsung Galaxy A30 กันเลย Samsung Galaxy A30 ตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.4 นิ้วเป็น Full HD Plus ดีไซน์เป็น Infinity U Display นะครับมีติ่งด้านบนเล็กๆเนี่ยนะครับคะแนน AnTuTu เนี่ยซัดไปประมาณ 16,136 นะครับ CPU ตัวนี้7904เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับเกมหนักๆเท่าไหร่นักนะครับเหมาะกับการใช้งานทั่วๆไปประมาณนี้ใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะหน้าจอเขาเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากๆนะครับในที่ที่มีแสงจ้าแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้นะครับเล่นพวก Facebook Instagram อะไรต่างๆแบบนี้นะฮะแบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมป์ครับแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยให้มาอย่างครบถ้วนเลยนะครับถือว่าพอดีมากๆนะฮะสำหรับราคาประมาณ 7,000 กว่าบาทแล้วก็สเปคเครื่องตัวนี้ฮะตัวนี้เนี่ยรองรับ Wi-Fi ในย่านความถี่ 2.4 เท่านั้นนะครับไม่รองรับที่ 5.0 นะครับอย่างที่ผมบอกไปอ่ะคือตัวเนี้ยเน้นมากๆในเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปนะครับการเล่นโซเชียล Facebook Instagram ดู YouTube เพราะเขาโดดเด่นในเรื่องของหน้าจอสวยๆนะครับแล้วก็เอาไปถ่ายลงถ่ายรูปต่างๆเนี่ยตัวนี้เหมาะมากๆจริงฮะอ่ะเรามาทดสอบเสียงจากคุณภาพของตัวลำโพงนะครับซึ่งเสียงค่อนข้างทำได้ดีนะฮะตัวนี้ YouTube เนี่ยเปิดได้ 1080p นะครับขออนุญาตมาดูในส่วนของกล้องกันบ้างนะครับตัวนี้กล้องหลังคู่ตัวหนึ่ง16ล้าน F1.7 อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นกล้องในมุมวายนะครับก็คือ5ล้าน F อยู่ที่ 2.2 นะครับคือการถ่ายภาพในมุมวายเนี่ยทำให้เราได้ภาพในมุมมองที่มันแปลกขึ้นและสวยงามมากขึ้นนะก็เนี่ยผมถ่ายให้ดูแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไลฟ์โฟกัสนะครับสามารถที่จะดีเทคหน้าคนได้ทำหน้าชัดหลังเบลอได้ครับ ISO ในส่วนของการถ่ายโหมดโปรเนี่ยตั้งได้สูงสุดก็คือ800นะครับแล้วก็ล่างสุดก็จะเป็นโหมดพาโนรามานะครับซึ่งมันก็จะคล้ายกับตัว A50 ที่ผมรีวิวไปครับนี่คือภาพตัวอย่างนะครับในมุมปกตินะฮะและนี่คือมุมวายครับดูนะครับสวยทีเดียวนะฮะนี่คือดอกไม้ในมุมปกตินะครับดูในเรื่องของความคมของภาพ F1.7 เนี่ยภาพมันจะค่อนข้างที่จะคมนะฮะและสวยงามมากๆนะฮะ
วันนี้อากาศร้อนมากเลยครับผมเองก็มาถ่ายนี่ไปเหงื่อแตกพักเลยนะฮะดอกไม้นะครับสีม่วงๆแบบนี้นะครับนี่คือภาพไลฟ์โฟกัสนะครับหน้าชัดหลังเบอร์ในระดับต่างๆนี่เพิ่มขึ้นนะและนี่คือระดับสุดนะฮะหน้าชัดหลังเบอร์ทำให้ภาพผมเนี่ยลอยขึ้นมาเลยฮะเรามาทดสอบการเซลฟี่กันดีกว่าอุ๊ยรักจังเลย โอเคนะครับในเรื่องของโหมดเซลฟี่เนี่ยมันจะมี2โหมดด้วยกันนะครับก็คือการถ่ายแบบบิวตี้โหมดนะเราแตะขึ้นไปด้านบนเนี่ยเราก็จะเลือกระดับบิวตี้ได้นะครับตั้งแต่ระดับ0ระดับ2ระดับ3เนี่ยนะครับก็จะมีความเนียนแตกต่างกันออกไปเนี่ยอันนี้ระดับ2คือระดับกลางนะครับนี่เดี๋ยวผมลองดูนะนี่ครับผมนี่ครับเนียนสว่างแบบนี้นะแล้วก็ที่ระดับสุดนะครับก็จะมีตัวฟิลเตอร์นะครับก็จะมีให้เลือกเล่นเยอะเลยนะฮะแบบอบอุ่นแบบโลลิอะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกถ่ายผสมกันก็ได้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ใส่อะไรเลยนะฮะอันนี้ก็คือใส่โหมดบิวตี้ระดับ1นะครับบิวตี้ระดับ2นะครับและนี่คือบิวตี้ระดับ3เนาะเนียนทีเดียวนะฮะนี่คือการใส่โหมดที่เรียกว่าฟิลเตอร์เข้าไปครับแบบอบอุ่นนะฮะหน้าผมก็จะแดงๆนิดนึงนะครับนี่คือการถ่ายเซลฟี่นะครับออกมาโดนแดดปุ๊บเนี่ยโอ้โหเนียนเนียนมากๆทีเดียวนะฮะถ่ายออกมาได้ดีครับนี่เป็นการทดสอบนะครับวิดีโอจากกล้องหลังที่ถ่ายเป็นแบบ Full HD นะครับแล้วก็ใช้เลนส์ในมุมกว้างถ่ายนะครับภาพที่ได้ก็ประมาณนี้นะฮะผมก็เดินไปด้วยถ่ายไปด้วยนะครับนี่ฮะนี่คือวิดีโอจากกล้องหน้านะครับซึ่งตัวนี้กล้องหน้าก็สามารถบันทึกภาพได้เป็นแบบ Full HD ด้วยนะครับผมลองเดินไปด้วยนะครับแล้วก็บันทึกวิดีโอไปด้วยฮะนี่ครับมาในส่วนของการทดสอบทั้งเกมและแบตเตอรี่ไปพร้อมกันเลยนะครับ1ชั่วโมงเริ่มต้นจากแบตเตอรี่ 100% นะครับตัวนี้เนี่ย PUBG ปรับคุณภาพในระดับ HD และเฟรมเรทอยู่ในระดับสูงนะครับนี่คือสูงสุดที่สามารถที่จะปรับได้กับ PUBG นะฮะเอาละครับเรามาลุยกันเลยนะฮะ1ชั่วโมงนี้นะครับผมจะพยายามตัดต่อให้ไม่เย็นเยอะไปแล้วก็ได้รู้ว่าสุดท้ายจะเหลือแบตเตอรี่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับเกม PUBG นะครับถ้าปรับสุดแบบนี้เนี่ยนะฮะบอกตรงๆว่ามีกระตุกบ้างนะครับเล็กๆนะครับในการขับรถหรือว่าตอนที่เราเดินเปิดประตูอะไรแบบนี้มีกระตุกอยู่บ้างเหมือนกันนะฮะแต่ก็ผมเล่นได้นะเนี่ยลงดีๆผมก็สามารถที่จะเล่นได้นะฮะนี่แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีปืนเลยโอเคมาเรียบร้อยให้ผมสอยซ่าเนี่ยครับด้วยปืนสั้นนะครับคือผมก็เลยลองปรับดูให้มันเป็นระดับกลางดูนะครับก็จะทำได้ดียิ่งขึ้นนะฮะลื่นเลยฮะนี่สามารถที่จะเล่นได้แบบสบายๆเลยครับสำหรับ PUBG เนี่ยผมว่าหายห่วงนะฮะนี่ครับมาที่ ROV กันบ้างนะครับ ROV เนี่ยผมก็ปรับทุกอย่างสุดนะครับสามารถทำเฟรมเรทได้สูงสุดถึง60เฟรมเรทนะครับแต่ก็จะมีตกลงมานะครับในช่วงของการเข้าตีบ้างนะครับก็จะตกลงมาอยู่ประมาณสัก51 50อะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างนะครับแล้วก็วิ่งไล่ขึ้นไปตอนประมาณไม่ตีอะไรเนี่ยก็จะขึ้นไปที่60นะครับนี่นะแต่ผมก็บอกได้ว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยกระตุกอะไรเลยนะฮะก็คือเล่นได้แบบสบายๆนะครับถึงแม้ว่ามีเฟรมเรทปรับตกมาบ้างนะครับนี่ครับตีครับผมนี่ฮะนี่ครับจัดการเรียบร้อยไป1ตัวนะครับผมนี่ครับมาที่เกมที่3กันบ้างครับนี่ก็คือ Ash Power 9นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูสักฉากหนึ่งนะฮะเป็นฉากเริ่มต้นนะเพราะว่าผมเองเนี่ยลงเกมนี้บ่อยมากลงแล้วก็ลบเพราะว่าต้องเปลี่ยนเครื่องนะครับเอาละครับนี่นะครับพูดถึงเกมนี้เนี่ย Ash Power 9เนี่ยนะครับจะโชว์ให้เห็นถึงเรื่องของสีสันและคุณภาพของภาพได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับความคมชัดและเงาที่เกิดขึ้นบนตัวรถนี่นะครับตัว Samsung Galaxy A30 ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะทำได้ดีนะฮะตัวเกมนี้เนี่ยเล่นได้แบบสบายๆไม่มีกระตุกเลยฮะเกมอื่นที่ไม่ได้ทดสอบอย่างพวก Free Fire นะครับอย่างตัว PES 2019อะไรพวกนี้เนี่ยตัวนี้สามารถที่จะเล่นได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าผมเลือกเกมที่แบบค่อนข้างที่จะหนักๆมาเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ใกล้1ชั่วโมงแล้วฮะฟืดนะฮะพอเล่นเกมนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะปรับมาเล่น PUBG สักนิดนึงเพื่อรอเวลานะครับซึ่งน่าจะมีเวลาเหลืออยู่ประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับให้ผมได้เช็คตัวแบตเตอรี่นะครับว่า1ชั่วโมงเนี่ยผมจะสามารถใช้แบตไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยนะครับเรามาดูแบตเตอรี่กันนะครับตอนนี้นะฮะเริ่มจาก 100% 1ชั่วโมงผ่านไปนะครับกด stop นะครับตอนนี้ผมเหลือแบตเตอรี่นะครับต้องออกไปนอกเกมก่อนนะครับตอนนี้ผมเหลือแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่ต้องลากลงมานะฮะ
84% นะครับก็คือใช้ไปประมาณสัก 16% นะครับเอาละครับมาถึงบทสรุปของ Samsung Galaxy A30 ตัวนี้นะฮะอ่ะผมบอกได้เลยว่าตัวนี้คือมือถือราคาที่แมทมากๆและให้ทุกอย่างมาอย่างครอบคลุมและคุ้มค่าจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่มีความสวยงามสู้แสงได้ดีนะครับในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ที่อึดนะฮะกล้องในมุมวายนะครับและเรื่องของแรมและรอมที่ให้มาอย่างจัดเต็มจริงๆนะฮะครอบคลุมทุกอย่างนะฮะโอเคในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยฮะตัวนี้อาจจะเหมาะกับการเล่นเกมในระดับเบื้องต้นนะฮะแต่ก็สามารถที่จะเล่นอย่าง PUBG หรือ ROV ได้นะครับก็ถือว่าโอเคไม่เน้นเกมมากตัวนี้ผมว่าเหมาะมากๆและคุ้มค่ามากๆจริงรวมถึงตัวนี้รองรับฟาสชาร์จด้วยนะฮะยังไงลองไปหาเล่นดูได้ตามศูนย์บริการของ Samsung นะอ่ะที่สำคัญคือก่อนที่จะเลือกมือถือนะฮะอย่าง Samsung เนี่ยผมมั่นใจในเรื่องของการบริการและการรับประกันหลังงานขายนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวที่เป็น Galaxy Gift ที่สามารถที่จะแลกพอยต์แลกแต้มอะไรต่างๆได้ตัวนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะมั่นใจและเลือกตัว Samsung ได้ยังไงลองไปหาเล่นดูได้นะครับกับ Samsung Galaxy A30 ครับวันนี้บ้ามาไปทีลากันไปก่อนนะครับไปกันแล้วนะฮะเดินทางกันอย่างปลอดภัยนะเที่ยวสงกรานต์กันให้สนุกอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ลงมาทักทายใน Facebook และก็ Instagram ของบ้ามาด้วยนะครับวันนี้ลากันไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับ